ทางกรมควบคุมโรคก็คาดการณ์นะครับว่าทั้งปีนี้จะมีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80,000 คนเพราะยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจึงมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะการกำจัดยุงลายนะครับเพื่อลดอัตราการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออกครับการรณรงค์จำกัดยุงลายลดป่วยตายโรคไข้เลือดออกนะครับโดยทางกรมควบคุมโรคร่วมกับทางเครือข่ายตามแนวประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคนะครับมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมาย6รอได้แก่โรงเรียนโรงเรือนโรงพยาบาลโรงแรมรีสอร์ทโรงงานโรงธรรมและให้ยึดหลัก3เก็บป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังไม่ให้เป็นแหล่งของการเพาะพันธุ์ยุงลายและเก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้นะครับมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 19,804 คนเสียชีวิต21รายพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ10ปีถึง14ปีโดยทางกรมควบคุมโรคนะครับคาดว่าปีนี้ทั้งปีจะมีผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 80,000 คนสำหรับผู้ที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับก็ไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานเองซึ่งหากป่วยและไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วันให้รีบไปพบแพทย์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการกำจัดลูกน้ำของยุงลายเพื่อช่วยลดป่วยตายจากโรคไข้เลือดออกครับเราคาดการณ์ทั้งปีเนี่ยปีนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 80,000 กว่าคนนะครับแต่ตัวที่เรากังวลมากกว่านะครับก็คืออัตราป่วยตายนะครับเพราะว่าจำนวนที่ป่วยแบบนี้ยังไม่เท่ากับปีที่มีการระบาดใหญ่นะครับคือปี2556แต่อัตราป่วยตายเนี่ยมันเริ่มสูงมากและที่สำคัญก็คือไปสูงในกลุ่มเด็กโตไปสูงในกลุ่มผู้ใหญ่นะครับทางด้านนี้และสิ่งหนึ่งที่เราพบอยู่ก็คือความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อยากินเองซึ่งเป็นยาบางตัวเนี่ยซ้ำเติมในเรื่องของอาการไข้เลือดออกเนี่ยให้ดูแลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะป่วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็เลยทำให้ไปพบแพทย์เนี่ยล่าช้า